พามาดูต่อสําหรับการปรับปรุงเวิร์กช็อปของผมนะครับในคลิปนี้เนี่ยจะพามาแนะนําขั้นตอนการทําผนังรอบหลังจากที่เราฉาบไปแล้วรวมถึงการปรับปรุงพื้นนะครับที่มันดูไม่เรียบดูไม่เสมอกันอยู่นะครับมีรอยต่อสําหรับการเทพื้นอยู่ให้เป็นพันพื้นที่เรียบนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่มีลวดลายเหมือนพื้นขัดมันนะครับเพื่อใช้ในการเป็นพื้นที่ในการทํางานนะครับของเราได้นะให้ได้ออกมาลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูวิธีการกันเลยนะครับ จากคลิปที่แล้วนะที่ผมมีการปรับปรุปรงตัวผนังช่องลมนะครับโดยการปิดแล้วก็มีการฉาบทั้งสองฝั่งไปแล้วนะครับซึ่งหลังจากที่เราฉาบเสร็จแล้วจริงๆเราสามารถที่จะทาสีตามที่เราต้องการได้เลยนะครับแต่ในงานนี้ผมจะมานาเสนออีกหนึ่งวิธีการที่เราสามารถทําได้เช่นเดียวกันนั่นก็คือการใช้เป็นปูนดิบหรือว่าเป็นปูนซีเมนต์ทั่วไปนะครับเอามาผสมกับน้ําเลยปูนซีเมนต์เนี่ยเราสามารถเลือกได้นำจะเป็นปูนแดงปูนเขียวเนี่ยเพราะว่าสีงเขาเนี่ยที่ได้ออกมามันจะต่างกันนะครับความเข้มความอ่อนของงสีกก็จะต่าัน ผมใช้เป็นปูนเขียวนะครับ1ลูกประมาณ135บาทงานนี้ใช้ไปไม่ถึงครึ่งลูกนะครับจากนั้นนะครับก่อนที่เราจะเอาเนื้อปูนที่เราผสมกับน้ําแล้วไปขึ้นที่ตัวผนังฉาบของเรานะครับให้เราลดน้ำเนี่ยให้ชุ่มเลยนะครับแนะนาว่าให้ลดหลายๆเที่ยวหน่อยนะครับให้มันชุ่มที่สุดนะครับจากนั้นเราก็จะเอาเนื้อปูนที่เราผสมกับน้ำเนี่ยนะครับไปปาดลงณพื้นที่ที่เราต้องการจะทําเป็นผนังลวดลายล้อบนะครับตามที่เราต้องการนะครับโดยในงานนี้นะครับเราจะใช้เป็นเกียง ขับมันหรือว่าเป็นเกียงเหล็กนะครับในการปาดเนื้อปูนเนี่ยให้เรียบที่สุดนะครับโดยความหนาที่เราป้ายเนื้อปูนเข้าไปตัวนี้นะครับให้หนาอยู่สักประมาณาหนึ่งมิลสองมิลเท่านั้นก็เพียงพอนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นเหมือนลักษณะการทําผนังล้อบให้กับเขาเท่านั้นนะครับเราไม่ต้องป้ายหนาเราป้ายให้มันแบบเรียบๆบ,บาง,บาง พอเราป้ายเนื้อปูนเนี่ยจนทั่วผนังแล้วนะครับขั้นตอนถัดมานะครับให้เราเอา,านะ้ำน้พรมเข้าไปนะครับจากนั้นเราก็ใช้ตัวเกียงเหล็กของเราหรือว่าเกียงขัดมันเนี่ยปาดให้มันเรียบที่สุดนะครับเท่าที่จะเรียบได้เลยนะครับแล้วก็การทําลวดลายเนี่ยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการปาดหน้าเกียงของเรานี่แหละครับว่าเราจะปาดอย่างไรให้มันเกิดลวดลายซึ่งของผมเนี่ยต้องบอกว่าผมปาดลักษณะก็คือแบบมั่วๆวไปเลยนะครับไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าจะต้องลงอย่างเดียวขึ้นอย่างเดียวหรือปัดซ้ายปาดขวา อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับแล้วการสร้างลวดลายแนะนําว่าให้ใช้ตัวเกียงเหล็กนะครับแล้วเอาน้ํพรมที่เกียงเหล็กนะครับพอตัวเนื้อปูนเขาเริ่มหมาดๆแล้วนะครับมันจะเกิดลวดลายได้ง่ายกว่านะครับเอาน้ําฉีดที่ตัวเกียงเหล็กแล้วก็ป้ายปาดซ้ายปาดขวาอันนี้ขึ้นอยู่กับเรานะครับซึ่งมันก็จะทําให้ผนังเนี่ยตอนแห้งนะครับจะเกิดลวดลายออกมาได้ลักษณะประมาณนี้นะครับ ต้องบอกว่าลวดลายมันจะไม่ค่อยเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมเนี่ยป้ายแบบมั่วๆนะครับเพราะผมไม่ต้องการให้ลวดลายเหมือนกันด้วยนะแต่ถ้าใครต้องการเหมือนกันก็อย่างที่บอกนะครับเราควรป้ายไปในทิศทางเดียวกันนะครับสุดท้ายเลยนะครับหลังจากที่ผนังแห้งแล้วนะครับเราก็สามารถทาน้ํายาเคลือบผนังนะครับซึ่งน้ํายาเคลือบเนี่ยก็มีหลายตัวนะครับเราเลือกได้เลยนะครับจะใช้ตัวไหนก็ได้จะเป็นน้ํายาเคลือบของ A100 A 200ก็ได้นะครับที่สามารถหาได้ แต่ตัวที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นของไอล็อซึ่งเป็นตัวน้ํายาเก่าที่เหลือจากงานที่ผมเคยทาผนังล็อบมานะผมก็ทาเข้าไปหนึ่งเที่ยวพอทาเข้าไปแล้วจะเห็นว่าตัวผนังก็จะดูเงานะครับดูเข้มขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับและอ,อย่างเนี่ยตัวน้ํายาเคลือบก็จะช่วยในการทําให้ตัวเนื้อปูนที่เราป้ายทําผนังเข้าไปนะครับมันยึดติดได้แน่นด้วยนะครับอีกอย่างก็จะไม่เกิดฝุ่นหรือว่าเกิดการหลุดร่อนได้ง่ายนะครับเราก็จะได้เป็นผนัง ออกมาใช้งานลักษณะแบบนี้นะครับต้องบอกว่าอันนี้นําเสนอเพื่อเป็นแนวทางอีกหนึ่งทางเลือกนะครับเพราะว่าตรงนี้ผมใช้งบไปอยู่ประมาณไม่เกิน250บาทเท่านั้นนะครับปูนไม่เกิน50บาทแล้วก็น้ํายาเคลือบอ,อยู่ที่กระป๋องละ200นะครับใช้ไม่หมดด้วยนะผมก็เลยตีสักประมาณ250บาทกับพื้นที่อยู่ที่ประมาณกว้าง2.5เมตรสูงประมาณ2.5เมตรเช่นเดียวกันนะครับ ก็ลองดูเป็นทางเลือกแล้วกันนะครับสำหรับการทําผนังล็อบลักษณะแบบนี้มาดูต่อนะครับสำหรับการปรับปรุงพื้นหน้าห้องด้วยนะครับตรงนี้หลังจากที่ผมทําผนังไปแล้วนะในส่วนของพื้นจะเห็นว่ามันจะมีรอยต่อของการเทพื้นที่ไม่พร้อมกันอยู่นะครับจุดประสงค์ผมเนี่ยต้องการที่จะปรับสภาพพื้นใหม่แล้วก็ทําให้พื้นเนี่ยมันมีสีหรือว่าลวดลายเนี่ยที่ใกล้เคียงกันนะครับเพื่อให้เราเนี่ยสามารถใช้งานพื้นที่ตรงนี้ได้ง่ายแล้วก็สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับ โดยในคลิปนี้ผมอาจจะไม่ได้ทําแบบถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเช่นการใส่เหล็กไวเมดนะครับหรือว่าการใส่หินในการผสมปูนด้วยนะครับเพราะว่าผมคิดว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยมันเพียงพอสําหรับการใช้งานของผมแล้วดังนั้นก็เลยอยากให้ดูเพื่อเป็นแนวทางและเอาไปปรับปรุงให้เหมาะสมกับหน้างานของเรานะครับโดยเริ่มต้นเลยนะเราก็ทําความสะอาดพื้นที่ของเราก่อนที่เราจะทําการปรับสภาพพื้นผิวนะครับจากนั้นจะใช้เป็นน้ํายาประสานคอนกรีตตัวนี้นะครับของแลนโกนะครับ751้ 1. เขาจะมีขายทั้งขวดเล็ก ขวดกระป๋องกลางกระป๋องใหญ่แบบนี้นะครับผมใช้ตัวกระป๋องใหญ่เลยนะแต่ผมใช้งานจริงๆอใช้ไม่ถึงครึ่งด้วยนะครับ1กระป๋องเนี่ยประมาณ800นะครับแต่ผมใช้ไม่ถึงครึ่งนะสำหรับงานนี้แล้วเราก็เอาน้ํายาเนี่ยไปทาเลยนะครับตามตําแหน่งที่เราจะทําการเทพื้นใหม่นะครับ เพื่อใช้ให้น้ำยาเนี่ยเป็นตัวประสานคอนกรีตเก่ากับคอนกรีตใหม่ที่เราจะเทลงไปแต่ถ้าใครไม่ทาน้ำยาน้ำอีกวิธีนึงก็คือการเจาะตัวพื้นคอนกรีตนะครับให้เป็นรูนะครับเพื่อเพิ่มการยึดเกาะระหว่างพื้นเก่าพื้นใหม่ก็ได้นะครับถัดมานะครับเราก็จะใช้เป็นปูนโครงสร้างนะครับตัวนี้เป็นปูนแดงตาช้างนะครับ1ลูกก็ราคาอยู่ประมาณ130กว่าๆเหมือนกันนะครับเอามาผสมกับทรายอัตราส่วน1ต่อ2นะครับปูน1ส่วนแล้วก็ใช้ทราย2ส่วน ผสมกับน้ำเลยให้เข้ากันนะครับแล้วก็ในงานนี้ผมบอกเลยว่าผมไม่ได้ใส่หินเพราะว่าผมจะเทนหนาขึ้นมาเนี่ยไม่เกิน5เซนนะอยู่ประมาณสักสามสามถึงห้าเซนนะครับประมาณนี้นะครับดังนั้นผมจะไม่ใส่หินแล้วก็ไม่ได้ใส่เหล็กไวเมียดด้วยนะครับอย่างที่ผมบอกไปถ้าใครจะทำนะครับให้แข็งแรงมากขึ้นนะครับหรือว่าพื้นที่ของเราเนี่ยมันต้องรับในเรื่องของน้ําหนัก การกระแทกอะไรต่างๆนะหรือว่าเป็นพื้นที่ต้องมีรถขึ้นมาเหยียบอะไรแบบนี้ผมแนะนําว่าให้ใส่เหล็กไวเมดแล้วก็ใส่หินผสมเข้าไปในเนื้อคอนกรีตของเราด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ที่ผมแนะนําแต่ของผมเนี่ยพื้นที่นี้ผมคิดว่าใช้แค่ทํางานเดินเท่านั้นก็เลยใส่แค่ตัวปูนกระทรายไปอย่างเดียวนะครับ ถัดมาตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเลยนะครับหลังจากที่เราผสมเนื้อปูนกับทรายเข้ากันแล้วนะครับกับน้านเนี่ยเราก็เอาเอาตัวเนื้อปูนกับทรายเนี่ยมาเทแล้วก็ปาปดปรับระดับให้ได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับอย่างในงานนี้จะเห็นว่าผมไม่ได้มีการหาระดับก่อนนะเพราะผมก็อ้างอิงจากระดับเดิมแล้วก็ใช้เป็นไม้สามเหลี่ยมในการไล่ปาดหน้าของหน้าปูนให้มันเรียบเท่านั้นนะครับ แต่ถ้าใครต้องการให้ได้ระดับเป๊ะเลยนะครับแบบนี้ผมก็แนะนําว่าต้องใช้เลเซอร์นะครับจับระดับหรือว่าถ่ายระดับน้ํานะครับให้มันได้ตามระดับที่เราต้องการหรือจะจับเป็นแนวปุ่มก็ได้นะเป็นปุ่มระดับนะครับแต่ละจุดนะครับเพื่อที่จะทําให้เราเทพื้นเนี่ยแล้วมันก็จะได้ระดับทั้งระดับนั่นเองนะครับแต่สําหรับหน้างานนี้ของผมไม่ได้มีการถ่ายระดับอะไรเลยนะครับก็อ้างอิงจากระดับเก่าแล้วก็เทเนื้อปูนเข้าไปให้สูงขึ้นมาประมาณทัก3มเซนนะครับถึง5เซนเท่านั้นนะครับไม่เกินนี้ จากนั้นให้เราเทตัวคอนกรีตนะที่ผสมกับทรายนะครับปูนผสมกับทรายเนี่ยให้เต็มพื้นที่นะให้ทั่วเลยแล้วก็ปรับระดับให้ได้ตามที่เราต้องการนะครับแล้วเราก็จะทําการขัดมันโดยการใช้เป็นปูนเขียวหรือปูนแดงก็ได้นะครับเป็นเนื้อปูนดิบเหมือนเดิมเลยนะครับขั้นตอนก็จะคล้ายๆกับการทําล้อให้กับผนังแต่ในขั้นตอนนี้เราจะทําพร้อมกับการเทพื้นปรับระดับไปเลยซึ่งในงานทําผนังล้อจริงๆเราก็สามารถทําพร้อมกับการทําผนังฉาบได้เช่นเดียวกันนะครับ มันก็จะทาให้เนื้อปูนเนี่ยติดได้แน่นกว่าด้วยแต่ไอตัวผนังอลอบเนี่ยที่ผมทําต้องทามาทาที่หลังเพราะว่าผมทําไม่ทันนะครับเพราะมันตอนนั้นมันมืดแล้วด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็รอให้ตัวพื้นที่เราเทป,ป,ร,ะประดับไปเนี่ยมันเริ่มมนันหมาดนะครับคําว่าหมาดก,ก็คือว่าเราสามารถเดินขึ้นไปได้โดยที่ผิวปูนเขาเนี่ยไม่ได้ยุบลงไปแบบมากๆนะครับเราสามารถเดินขึ้นไปมันแค่เกิดรอย ท้าอะไรแบบนี้ไม่มีปัญหานะครับเราก็เอาเกียงเหล็กนะครับไปไล่ปาดให้มันเรียบที่สุดของตัวผิวหน้าปูนเขานะครับแล้วเราก็เอาตัวเนื้อปูนเนี่ยโรยเข้าไปเลยนะครับเนื้อปูนเขียวหรือแดงตามที่เราเลือกมานะครับโรยเข้าไปแล้วก็ใช้เกียงเหล็กเนี่ยไล่ปาด,ดครับหรือว่าขัดมันไล่ปาดไปแบบนี้นะครับหรือจะเป็นการขัดมันนะถูไปก็ได้เราจะเอียงนะครับตัวเกียงเหล็กเนี่ยเอียงสักประมาณยี่ิบองศานะครับแล้วก็ไล่ปาดไปเรื่อยๆตรงนี้แนะนําว่าถ้าเป็นไปได้นะครับให้ ลรยตัวเนื้อปูนไปแล้วแล้วก็ลรยน้ําตามสักนิดนึงมันจะทําให้เราเนี่ยทําการขัดมันของตัวผิวเขาได้ง่ายได้ง่ายกว่าการที่เราไม่ไม่ลอยน้ําลงไปเลยนะครับแต่ตอนปาดเนี่ยแนะนําว่าให้ปาดจนน้ำเนี่ยที่เราลรยลงไปเนี่ยมันแห้งจนหมดนะครับแล้วให้ตัวผิวของเขาเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันหรือว่าเป็นสีที่ใกล้เคียงกันนะครับพยายามไล่าปาดไปลักษณะแบบนี้นะครับ ขึ้นลวดลายก็จะขึ้นอยู่กับการปาดของเราเช่นเดียวกันนะครับถ้าต้องการให้ลวดลายของตัวพื้นเนี่ยมันเท่ากันหรือว่าเหมือนกันก็ต้องใช้วิธีการปาดที่ไปในทิศทางเดียวกันนะครับหรือว่าเหมือนกันนั่นเองนะครับนี่ครับขั้นตอนก็จะมีประมาณนี้เลยสําหรับการปรับตัวสภาพพื้นผิวแล้วก็ทําเป็นพื้นขัดมันของผมนะครับก็ลองดูแล้วเอาไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นได้นะครับเพราะว่าผมเนี่ยก็ทําเป็น ครั้งที่2ได้นะถ้าหลังหลังจากที่ผมเคยทําที่ตัวพื้นห้องครัวไปนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นครั้งที่2เหมือนกันนะครับจากนั้นเราก็ปล่อยให้ตัวพื้นเนี่ยแห้งเลยนะครับประมาณสัก1วันนะครับเราจะได้ลักษณะลวดลายของพื้นที่เราปรับระดับออกมาประมาณนี้นะครับจะเห็นว่าผมทําแค่พื้นที่ส่วนนึงก่อนนะครับจริงๆผมต้องการทําให้ทั่วพื้นที่เลยแต่ว่าเนื่องจากผมซื้อวัสดุมาไม่เพียงพอนะสำหรับงานนี้ผมใช้ตัว ปูนแดงนะครับไปสี่ถุงนะครับแล้วก็ใช้ทรายเนี่ยไปประมาณาเกือบยี่สิบถุงนะครับสําหรับการผสมในงานนี้นะครับเดี๋ยวสรุปท้ายคลิปให้ดูอีกทีนึงครับว่าใช้ค่าใช้จ่ายสําหรับงานตรงเนี้ยทั้งหมดเลยนะครับทั้งผนังแล้วก็พื้นด้วยเนี่ยเท่าไหร่หลังจากพื้นเราแห้งสนิทแล้วนะครับสุดท้ายนะเราสามารถทาตัวน้ํายาเคลือบพื้นได้นะผมเลือกใช้เป็นของตัวนี้นะครับเป็นน้ํายาเคลือบพื้นโดยเฉพาะเลยนะครับ เพราะตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้งภายนอกหรือภายในก็ได้นะครับซึ่งน้ํายาตัวนี้จะทําให้ตัวพื้นของเราเนี่ยมันทนในเรื่องของการเหยียบย่ําได้ดีด้วยนะน้ำยาตัวนี้แล้วอีกอย่างเนี่ยทำให้ตัวผิวปูนของเราเนี่ยดูเงานะครับดูเด่นชัดขึ้นมาด้วยนะหลังจากเราทาไปหนึ่งเที่ยวนะครับเราทาแค่หนึ่งเที่ยวเท่าน,นั้นเราก็จะได้พื้นที่ที่เราปรับปรุงเนี่ยออกมาลักษณะแบบนี้แล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะผมอยากให้ลองดูเพื่อเป็นแนวทางอีกหนึ่งตัวที่สามารถ จะทาได้นะครับด้วยงบที่ประหยัดทําได้ตัวเองด้วยตัวเองนะครับอย่างเช่นตัวผนังเองเนี่ยผมบอกว่าใช้งบไปนะครับอยู่ที่ประมาณ250บาทนะสำหรับการทําผนังล็อลักษณะแบบนี้ส่วนพื้นเนี่ยผมใช้งบไปนะครับอยู่ที่ไม่เกิน1,500บาทนะครับสำหรับงานตรงนี้นะครับที่ได้ออกมาดังนั้นนะครับอยากให้ดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับแล้วก็เอาไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นนะครับเผื่อว่าท่านใดกําลังมีโครงการที่อยากจะทําผนัง ล็อบอยู่นะครับหรือว่าจะทําพื้นขัดมันอยู่นะครับวิธีการที่ผมทำเนี่ยถือว่าสามารถใช้งานได้จริงนะครับอย่างตัวผนังเองเนี่ยบางท่านอาจจะกังวลว่ามันจะล่อนหรือเปล่านะครับทำไปแล้วต้องบอกเลยว่าผมเคยทําแบบนี้แล้วใช้งานมาประมาณ2ปีกว่าแล้วนะครับสําหรับอีกพื้นที่หนึ่งนะครับไม่มีจุดไหนที่มันหลุดล่อนเลยนะครับถ้าทําตามขั้นตอนที่ผมบอกส่วนตัวพื้นเองเนี่ย จุดประสงค์ผมก็แค่ต้องการทําเป็นพื้นที่สําหรับใช้ในการทํางานของผมนะครับแล้วก็เดี๋ยวในคลิปตัดไปเนี่ยผมก็จะมีการมาแนะนําการทําชั้นวางของนสำหรับเครื่องมือช่างด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ขอจบไปเต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ